่มองดู value แล้วก็มหาศาลนะคะเพราะว่าตอนนี้อินเดียเป็นไงคะบริโภคโรตีเยอะไหมเยอะเนาะทำยังไงเนาะจะให้คนอินเดียไม่ต้องป่วยด้วยโรคไขมันในเลือดสูงเราไม่ต้อง educate พวกเขาให้กินไปออฟไซต์ก่อนกินโรตีแค่นั้นเองจริงไหมคะไม่แล้วเราจะทำยังไงดีคะเราจะมีองค์กรไหนเราจะมีนักธุรกิจที่เน็ตเวิร์กดีบารมีถึงแล้วมีวิสัยทัศน์ท่านไหนที่นำพาไปออฟไลน์ไปช่วยเหลือชีวิตคนอินเดียได้บ้างคะนะเพราะฉะนั้นสำคัญอันนี้มันคือสินค้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้จริงๆนะคะอันนี้คือในกลุ่มของผลิตภัณฑ์แนวโน้มของกระแสโลกในกลุ่มโปรดักต์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่กำลังจะเป็นทริลเลียนดอลลาร์นะคะในอนาคตทีนี้เรามาดูถึงเรื่องนี้ค่ะว่าแล้วกระแสที่สองนอกจากกระแสสุขภาพแล้วโลกใบใหม่ที่คุณกำลังยืนอยู่ตอนนี้มันเป็นยุคอะไรมันเป็นยุคของอะไรนะคะที่ผ่านมามันเป็นยุคเว็บ3เว็บ3ก็คือเขาเรียกว่ายุคที่เริ่มต้นของธุรกิจเน็ตเวิร์กปัจจุบันเป็นเว็บ4แล้วเป็นเว็บ4คลื่นลูกที่4แล้วเราอยู่ในคลื่นลูกที่4เขาเรียกว่าคลื่นของโลกที่เป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างกลายเป็นเน็ตเวิร์กหมดค่ะนะทุกอย่างกลายเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กหมดนะคะพวกเราเชื่อไหมว่าทุกอย่างพวกเราถูกเน็ตเวิร์กกลืนชีวิตเข้าไปแล้วก็ทุกวันนี้เราอยู่ใกล้เน็ตเวิร์กมากพวกเราเชื่อไหมคะเชื่ออ่าเอาง่ายอะไรคือเน็ตเวิร์กบ้างพวกเราดูนะคะเทรนด์ในหนังสือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอ่าเอาง่ายค่ะพวกเราเคยเห็นหน้าสองท่านไหมคะคุณหน้าโดนัลด์ทรัมป์นะนักธุรกิจรายใหญ่สหรัฐรายใหญ่กับโรเบิร์ตทีคิวสกิสองท่านนี้เขียนหนังสือเรื่องของว่าเราอยากทำให้คุณรวยอะนึกออกไหมคะกับเรื่องของทำไมเราถึงแนะนำธุรกิจเน็ตเวิร์กให้กับคุณสองท่านนี้ประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นแพสซีฟเรียบร้อยแล้วแพสซีฟหมายความว่าท่านไม่ต้องทำงานแล้วแต่ท่านได้เงินไหลมาตลอดแต่สองท่านที่มาเขียนหนังสือสองเล่มนี้บอกเราเลยค่ะโดยเฉพาะหนังสือเล่มนึงซึ่งท่านเขียนไว้นะคะหนังสือเล่มนึงที่ท่านเขียนไว้ชื่อหนังสือเรื่องของโรงเรียนสอนธุรกิจพอเปิดมาหน้าแรกนะอยู่ในหมวดเดียวกันท่านบอกเลยว่าคนรวยที่สุดในโลกกำลังมองหาหนทางสร้างเครือข่ายในขณะผู้คนทั่วไปมองหางานทำเห็นไหมคะแล้วท่านก็บอกเลยว่าถ้าผมรู้จักธุรกิจเครือข่ายที่เกี่ยวเครือข่ายผู้บริโภคเร็ววันนี้ผมจะใช้เวลาในการสร้างแพสซีฟไลฟ์ให้ตัวเองแค่2ไม่เกิน3ปีแต่ท่านเป็นแพสซีฟกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแต่หนังสือ2เล่มที่ท่านเขียนถึงเรื่องธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งว่าเป็นคลื่นลูกที่4และดิฉันบอกแล้วว่าวันนี้เราหนีอะไรหนีได้หมดพวกเราหนีการเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมคะหนีได้ไหมเราหนีไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาเอาง่ายๆวันนี้มีบางท่านบอกว่าอุ๊ยอะไรเน็ตเวิร์กไม่ชอบเลยธุรกิจเน็ตเวิร์กอย่ามาคุยนะว่าเรื่องธุรกิจเน็ตเวิร์กเพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวที่เรากลับมาดูนะว่าวันนี้เน็ตเวิร์กติ้งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณขนาดไหนถามนิดนึงค่ะว่าทุกวันนี้เราซื้อของไปที่ไหนคะซื้อของไปไหนคะเซเว่นเป็นธุรกิจเครือข่ายไหมคะซื้อของที่ใหญ่ขึ้นไปห้างไหนคะบิ๊กซีเป็นเครือข่ายข้ามชาติครับปลีกข้ามชาติไหมคะถ้าใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็ซื้อของขายส่งไปไหนแมคโครเป็นเครือข่ายขายส่งข้ามชาติไหมคะธุรกิจเครือข่ายไหมเป็นไหมคะเป็นผู้จัดจำหน่ายถูกไหมแล้วทุกวันนี้เวลาตื่นเช้ามาดูทีวีไหมคะเป็นเครือข่ายไหมคะช่อง3579เป็นเครือข่ายไหมคะวันนี้โทรศัพท์หาแฟนไหมคะฮัลโหลปุ๊บเป็นไงมีเจ้าของมารับสายไหมคะเจ้าของเครือข่ายรับสายหรือเปล่าคะแต่ทันทีที่คุณฮัลโหลปุ๊บเป็นไงคะส่งตังไปใส่กระเป๋าเจ้าของเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งทำให้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกรวยไปแล้วนั่นเองนะคะเจ้าของธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคมเห็นไหมคะเซเว่นเป็นเครือข่ายบิ๊กซีเป็นเครือข่ายโลตัสเป็นเครือข่ายตอนนี้ไม่ใช่โรงเรียนสอนหนังสือคุกมองเป็นเครือข่ายเป็นเรื่องใครร้านตัดผมเป็นไงคะชนชลาไม่ใช่ชลาชนหรือชนชลาเครือข่ายไหมคะเป็นเครือข่ายไปแล้วว่าทุกอย่างเครือข่ายแม้กระทั่งการระดมทุนหรือการลงทุนในธุรกิจต่างๆในอนาคตจะเปลี่ยนไปนักธุรกิจรายย่อยนะปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกหน่อยแม้กระทั่งการระดมทุนในการลงทุนอสังหาตอนนี้เกิดขึ้นแล้วพวกเราสังเกตไหมการลงทุนในกองทุนรวมคือการระดมทุนแบบเครือข่ายในการอินเวสต์เพื่อจะซื้อธุรกิจนะคะในธุรกิจต่างๆอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรเขาเรียกว่ากองทุนรวมทุกอย่างเป็นเครือข่ายเห็นไหมคะแล้วเราสังเกตไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเครือข่ายมันกระทบชีวิตพวกเรามันมีทางเลือกสองทางว่าเราจะกระโดดเข้าไปมีมาร์เก็ตแชร์กับเขาแล้วเราก็รวยเข้าอยู่ในกระแสเขาด้วยหรือเราก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วเราก็ยังเถียงว่ามันไม่จริงหรอกวันนี้ธุรกิจเครือข่ายไม่มีจริงถูกไหมคะทีนี้เรามาดูค่ะว่า
กานะคะมีมหาวิทยาลัยนะคะที่สอนเรื่องธุรกิจเครือข่ายอย่างเช่นที่อิลลินอยกับท่านชาดวิลคิงเห็นไหมคะท่านเขาสอนเรื่องธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่าง 100% แล้วนะคะนี่คือมหาลัยที่อิลลินอยนะคะในอดีตถ้าเกิดเราไม่มีมหาลัยของเราเองเราต้องบินไปเรียนที่โน่นนะคะถ้าเราไม่มีมหาลัยยูนิพาวเวอร์ต้องบินไปเรียนที่อิลลินอยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะนี่คือได้รับการยอมรับในระดับของสากลแล้วนะคะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งอนาคตจริงๆนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตดิฉันโดยสิ้นเชิงเป็นหนังสือที่ทำให้ได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าอยู่ผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะแต่ถ้าอยู่ถูกที่2-3ปีก็รวยอ่ะแล้วดิฉันเองก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ถูกสอนมาทั้งชีวิตค่ะว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนกระตือรือร้นกลับไม่ปล่อยแล้วก็อีกนิดนะลูกใครถูกสอนมาแบบนี้บ้างคะแล้วก้มหน้าก้มตาเรียนนะลูกโตมาก้มหน้าก้มตาหาเงินทำแล้วห้ามเงยหน้านะก้มต่อไปดิฉันก็จะขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนกระตือรือร้นกับไม่ปล่อยนี้ตลอดเวลาแต่ก็พบอยู่อย่างเขาว่าเอ๊ะแล้วเขาว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนกระตือรือร้นกับไม่ปล่อยมันทำไมเป็นคำตอบแค่ในรุ่นของเจเนอเรชัน X คือรุ่นของคุณพ่อคุณแม่แต่ทำไมรุ่นของเรามันถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีและดิฉันก็พบว่าอ๋อจริงๆมันขาดไปนิดเดียวค่ะคุณต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนกระตือร้นกับไม่ปล่อยแต่คุณต้องอยู่ในโอกาสที่ถูกต้องหรือยืนให้ถูกที่นั่นเองค่ะเขาเรียกว่าไปขยันผิดที่ไงคะที่ผ่านมาก็เลยไม่รวยแต่ย้ายใหม่ค่ะแค่ขยันถูกที่ค่ะ2-3ปีก็รวยทีนี้มาดูว่าสมัยก่อนที่ฉันขยันผิดที่ยังไงนะคะอันนี้คือในเรื่องของเงินสี่ด้านนะคะหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะนักธุรกิจหลายๆท่านที่เราอยู่ที่ในห้องนี้เรามีวิธีการทำธุรกิจและการทำมาหากินของพวกเราหาเงินของเราอยู่แค่4ฝั่งนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะอธิบายว่าเป็นอะไรนะ4กลุ่มแบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่งแรกเราเรียกว่า active income นะชื่อมันก็บอกว่าต้องแอคด้วยและถีบและถึงได้ตังคือต้องทำงานเป็นหมู่ที่จับก่อนถึงได้ตังนะฝั่งที่2 passive income นะฝั่งนี้หมายความว่าไงคะหมายความว่าใช้เวลาเสี้ยวเดียวในชีวิตทำงานแต่มีรายได้ใช้ทั้งชีวิตเห็นไหมคะนี่คือ passive income นะเรามาดูค่ะว่าแล้วคน4กลุ่มเนี่ยได้แก่ใครเดี๋ยวเราลองมาเช็คชีวิตตัวเองนะคะว่าคุณอยู่กลุ่มไหนกลุ่มแรกเลยกลุ่ม E employee เขาเรียกว่าลูกจ้างหรือคนที่จะได้เงินก็ต่อเมื่อคุณต้องเอาแรงหรือศักยภาพไปแลกเงินนะคะลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีกรอบจำกัดด้วยคำว่ารายได้นะคะนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าการเป็นลูกจ้างคุณก็อยากเห็นค่ะคุณจะเห็นตัวอย่างชัดที่ฉันเป็นลูกข้าราชการถามว่ารักข้าราชการรักมากทุกวันนี้เติบโตแล้วก็จบมาด้วยเงินราชการนะแต่คุณพ่อบอกให้เป็นราชการเอาไหมลูกบอกไม่เอาพ่อคะรักนะแต่ไม่เลือกพอดีฉันเห็นข้าราชการแล้วเอ๊ะก็อาจจะไม่ใช่เรานะคะเพราะว่าทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังทำงานจนถึงอายุ60เอ๊ะไม่ใช่เราละนะคะสมัยก่อนค่ะที่ฉันเห็นคุณพ่อมีแรงอะแข็งแรงมากคุณพ่อฉันหน้าตาดีด้วยนะคะเป็นตำรวจที่หน้าตาดีมากเลยแข็งแรงมากเลยแล้วก็มีแรงด้วยอยากได้ฮาร์เลย์เดวิสันเป็นความฝันของคุณพ่อเลยค่ะมีแรงแต่อะไรรู้ไหมคะคุณพ่อไม่มีเวลาและไม่มีเงินค่ะพ่อยังหนุ่มอยู่ต้องทำงานถูกไหมคะที่ไหนเขามีฮาร์เลย์มาโชว์คุณพ่อบอกพาเพื่อนเดินกันข้ามเขาเลยไปดูฮาร์เลย์กันนะอยากขับมากเลยเขาเรียกว่ามีแรงแต่พ่อบอกว่าไม่มีปัญญานะแต่ทุกวันนี้ค่ะลูกสาวซื้อฮาร์เลย์ไปจอดไว้ที่บ้านนะพ่อบอกมีปัญญาละแต่ไม่มีแรง พ่อบอกขับไม่ได้เพราะคุณพ่อเกษียณอายุ60ด้วยของแถมคือคุณพ่อแทนที่จะได้พักผ่อนคุณพ่อต้องไปเสี่ยงกับคำว่าพังพลาดเพราะโมเดลของคนที่เป็นกลุ่ม E เป็นอย่างนี้ค่ะเรียนจนถึงอายุ20ถูกไหมคะทำงาน40ปีเกษียณอายุ60และโดยเฉพาะตอนที่เวลาทำงานคือมีแรงแต่ไม่มีเวลาและไม่มีเงินค่ะแต่พอเกษียณอายุ60คุณพ่อมีเงินมีเวลาแต่ไม่มีแรงแล้วคุณพ่อที่สำคัญแทนที่จะไปเสี่ยงว่าพักผ่อนหรือพังพลาดคุณพ่อพังพลาดแถมมาด้วยโรคสโตรกก็คือว่าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัวแต่ก็ยังโชคดีที่ลูกนะคะได้โปรดักต์ดีกับยูนิตี้แต่ว่ารุ่นราวคราวเดียวกันที่อยู่ในชมรมอัมพฤกษ์เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ร่วมเป็นใบร่วมเป็นหลายท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณพ่อก็เป็นตัวอย่างคนกลุ่ม E คุณพ่อชอบเล่านิทานเรื่องหมูป่าให้ฟังอยู่ประจำพวกเราอยากฟังไหมคะก็คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเป็นหมูป่าแล้วตอนที่คุณพ่อเป็นราชการอยู่คุณพ่อก็ได้อาหารอย่างดีเลยเจ้าของเจ้านายก็รักอย่างมีไปไหนก็มีแต่คนเลี้ยงดูนะแล้วคุณพ่อก็บอกไม่ทันสังเกตทุกครั้งที่คุณพ่อกินอาหารอย่างดีมันก็มีไม้ปักลงมาเรื่อยๆค่ะ
ทีละเสาทีละเสาทีละเสาจาก1เสาเป็น10เสา20เสา40เสา50เสาคุณพ่อก็กินอยู่ในอาหารการกินนะยศถาบรรดาศักดิ์คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าลูกไม่คุณพ่อรู้ตัวอีกทีตอนไม้หลักที่60มันปักมาแล้วแล้วมันก็ล้อมพ่อไปวงพ่อออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วลูกอีกทีก็คืออายุ60ไปเรียบร้อยแล้วคุณพ่อเล่าให้ฟังอยู่ประจำนะคะเพราะนั้นสำคัญก็คือว่าวันนี้โมเดลชีวิตคนกลุ่มนี้ในอดีตของคนเจเนอเรชั่น X เป็นอย่างนี้จริง20 40แล้วก็60ก็ต้องไปเสี่ยงว่าพักผ่อนหรือพักพลาดแต่สำคัญคุณสังเกตไหมทันทีที่คุณเกษียณ60เกษียณจากการทำงานรายได้เกษียณตามไหมคะรายได้เกษียณตามแต่คุณเกษียณจากการใช้เงินไหมคะเอออันนี้มันแปลกนะแล้วถ้าเกิดโชคดีอายุยืนไปอีก40ปีล่ะเอารายได้ที่เก็บมาทั้งชีวิตหารต่อวันพ่อบอกยังไงก็ไม่พอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะโมเดลของชีวิตคนกลุ่ม E ในอดีตนะคะคือคนเจเนอเรชั่น X นะคะคือรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราที่เรามาดูนะคะว่าเขาก็เป็น active income วันทำอะไรคะคุณพ่อตื่นตอกบัตรเช้าเข้าตอกบัตรเย็นใช้ชีวิตแบบถูถีบจับลุงตัดต้นไม้ประสบความสำเร็จแต่ไม่เสร็จไปที่ไหนใครก็ประสบความสำเร็จไปถามว่าเสร็จเมื่อไหร่จะถามว่าพาคุณแม่ไปเที่ยวฮันนีมูนเมื่อไหร่พ่อก็บอกไม่มีเวลานะพ่อใช้เวลาทั้งชีวิต60ปีเต็มๆกับการเป็นกลุ่ม E นะคะอันนี้คือลักษณะของคนกลุ่ม E นะคะทีนี้มาดูคนกลุ่มเซลฟ์เอ็มพลอยีดีนิดนึงดีกว่าคนกลุ่ม E หน่อยก็คือว่าไม่ต้องเป็นลูกจ้างแล้วไม่ต้องไปกินเงินเดือนแต่มาเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะหลายๆคนในห้องนี้เราเป็นเซลฟ์เอ็มพลอยีใช่ไหมคะเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะดีตรงไหนคะดีกว่าที่เราจะไปเป็นลูกจ้างตรงที่เราหันมาจ้างตัวเองแทนจริงไหมคะเราเป็นลูกจ้างของตัวเองนั่นเองเซลฟ์เอ็มพลอยีได้แก่เจ้าของธุรกิจอะไรใครเป็นเจ้าของร้านขายของชำมีใช่ไหมคะเจ้าของปั๊มน้ำมันมีไหมคะเจ้าของร้านตัดผมมีไหมคะเจ้าของร้านดอกไม้มีไหมคะเจ้าของธุรกิจต่างๆที่เป็นกงสีมีนั่งอยู่ในห้องนี้หลายท่านใช่ไหมคะเราเคยเป็นเซลฟ์เอ็มพลอยีมาก่อนใช่ไหมคะดิฉันก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเสร็จแล้วดิฉันก็ลาออกมาเป็นเซลฟ์เอ็มพลอยีเพื่ออยากรวยค่ะแต่สำคัญปัญหาของพวกเราคืออะไรคะเมื่อก่อนที่ฉันเป็นค่ะในการเป็นเซลล์เอ็มพลอยีนะสิ่งที่คุณต้องเจอคืออันดับที่หนึ่งในเรื่องของเงินลงทุนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจต้องลงทุนไหมคะต้องลงทุนเขาเรียกลงทุนยังไงคะลงทุนเยอะกำไรเยอะลงทุนน้อยกำไรน้อยเห็นไหมเขาเรียกว่าเสี่ยงสูงรายได้ก็สูงถ้าเสี่ยงต่ำรายได้สมมติว่าถ้าดิฉันพูดอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าทุกการลงทุน1ล้านบาทคุณได้กำไร 10% ใน1ธุรกิจที่พวกคุณทำอยู่หรือดิฉันทำอยู่เมื่อก่อนเท่ากับถ้าสมมติเราอยากจะได้เงินกำไรสักแสนหนึ่งเราต้องเอาเงิน1ล้านไปลงนี่คือโมเดลธุรกิจเดิมๆพวกเราทำจริงไม่จริงคะเขาเรียกว่า invest เท่ากับ income เสมอถูกไหมคะ invest 1ล้าน income 100,000 อยากได้อีกแสนต้องเอาอีก1ล้านไปลงอยากได้อีกแสนก็ต้องเอาอีก1ล้านไปลงเขาเรียกเปิดสาขาแล้วก็เปิดสาขาแล้วก็เพิ่มสเกลงานถูกไหมคะเพิ่มสเกลธุรกิจเพิ่มสต็อกแต่สำคัญที่สุดนะธุรกิจที่เป็นเซลล์เอ็มพลอยีทั้งหลายคะคุณไม่ได้ลงทุนอย่างเดียวคุณลงทุนเลยด้วยไม่เงินอย่างเดียวคุณลงทุนเลยเวลาทุกครั้งที่คุณขยายไซส์ธุรกิจมันลงทุนเพิ่มขึ้นถูกไหมคะลงทุนเพิ่มขึ้นเสร็จอะไรหายไปคะเวลาหายไปการเงินแทนค่าหายไปและสำคัญประเด็นอยู่ตรงไหนคะคุณไม่สามารถเอาตัวเองออกจากองค์กรได้ค่ะทันทีที่พวกเราเป็นเซลล์เอ็มพลอยีพวกเราลองนึกภาพนะถ้าคุณรับโทรศัพท์ไม่ได้15วันเกิดอะไรขึ้นคุณเนี่ยเรียนเคยดึงนะเรียนเคยเป็นเซลล์เอ็มพลอยีบอกว่าถ้าวันไหนเรานอนโรงพยาบาล15วันองค์กรจะเป็นยังไงคือเราไม่สามารถเอาตัวเองจากองค์กรแล้วองค์กรเดินไปเองได้โดยไม่มีเราคือเราก็ลูกจ้างตัวเองมาเป็นลูกจ้างในธุรกิจเรานั่นเองเขาเรียกเซลล์เอ็มพลอยีเจ้าของธุรกิจทุกชนิดแต่สิ่งที่ฉันไม่กลัวคือถามว่าขยันกลัวไหมไม่กลัวถามว่าเรามีไอเดียดีๆในการทำธุรกิจเรากลัวไหมเราไม่กลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเจอมาตลอดชีวิตเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภาวะแวดล้อมนะคะที่มันเล่นไม่ตามกฎที่มันมากระทบเราเนี่ยอย่างเช่นอะไรคะฟองสบู่ปี40เขาเรียกว่าไอ้พวกสภาวะแวดล้อมที่เล่นไม่ตาม